Legion by Lenovo สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Lenovo Legion X สยามสปอร์ตซีเกม2019นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับหลังจากที่ผมครับขวัญลามาเซียเดินทางไปตามติดผลงานของนักกีฬา e-sport ทีมชาติไทยในซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้ครับเราจะมาดูบทสรุปทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนักกีฬา e-sport นะแล้วก็มาดูผลงานโดยรวมนะครับหลังจากผ่านพ้นภารกิจทัวร์นาเมนต์นั้นไปแล้วนะครับก็วันนี้กิจกรรมของเรายังคงมีอยู่นะครับลุ้นรับบัตรนะLegion และ Bit Card นะครับวันละ5ใบด้วยกันนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกิจกรรมตอบคำถามนะครับวันนี้คำถามของเราง่ายๆเหมือนเดิมครับตอบเข้ามาเพียงแค่ว่าทีมชาติไทย e-sport นะครับได้เหรียญรางวัลมาทั้งหมดกี่เหรียญนับรวมทุกเหรียญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงได้มาทั้งหมดกี่เหรียญและเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของตาราง e-sport นะครับตอบเข้ามานะแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะจับแจกอย่าลืมติด Hashtag Lenovo ติด Hashtag สยามสปอร์ตด้วยนะครับก็ทีมนักกีฬาไทยครับถือว่า e-sport ทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับมี2เหรียญทองติดไม้ติดมือกลับมาแล้วก็อีก2เหรียญเงินด้วยนะครับวันนี้กีฬาชนิดแรกเนี่ยที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูบทสรุปกันก่อนเราจะไปดูในแพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์ PC นะครับเริ่มที่เกม Hearthstone นะครับทีมชาติไทยเนี่ยส่งนักกีฬาไป2คนคือปาโต้เยาว์กับอุกฤษกิตติไกลฤทธิ์นะครับแล้วก็อีกคนนึงคือดิสไดวีฤทธิ์โพพันธ์นะซึ่ง2คนนี้ในรอบแบ่งกลุ่มก็อยู่คนละสายนะครับทำผลงานได้ดีทั้งคู่เลยเก็บชัยชนะได้ทั้ง5แมตช์ติดต่อกันนะครับทั้ง2คนแล้วก็เข้าไปถึงในรอบ upper bracket หรือว่ารอบคัดเลือกในสายบนซึ่งก็ยังคงทำผลงานดีต่อเนื่องนะโดยเฉพาะดิสไดนะครับที่เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดแต่ทางปาโตยาวเนี่ยนะครับมีแพ้1เกมทำให้หล่นลงไปอยู่ในสายล่างก็ไปเจอกับมาเลเซียปรากฏว่าปาโตยาวนะครับแพ้นักแข่งจากมาเลเซียก็คือหยิวเวงคีน0-3แมตช์นะครับทำให้ตกรอบของสาย lower bracket ในขณะที่ดิสไดนะครับวีวิทโพพันเนี่ยทำผลงานยอดเยี่ยมครับในรอบ upper bracket final เอาชนะผู้เล่นจากสิงคโปร์3-2เกมผ่านเข้าไปเจอกับคนที่เอาชนะปาโตยาวมานั่นก็คือหยิวเวงคีนจากมาเลเซียนะครับซึ่งในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยผมก็เกาะติดอยู่ที่สนามนะครับFlying Arena นะครับซึ่งต้องบอกว่าการจั่วการ์ดเนี่ยนะครับเกม Hearthstone เป็นเกมการ์ดนะที่ต้องจั่วการ์ดมาแบทเทิลกันนะครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนักแข่งของมาเลเซียคือเราต้องยอมรับว่ามือเขาดีกว่ามากๆนะครับอย่างที่ในฟุตเทจเราเปิดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าการจั่วการ์ดของแต่ละใบจากทางผู้เล่นมาเลเซียเขาทำได้ดีในขณะที่ดิสไดก็ทำได้ดีแล้วแต่ในบางจังหวะที่เราต้องการการ์ดนะครับเพื่อมาแก้ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราจั่วการ์ดไม่ขึ้นนะครับทำให้เราก็โดนเขาเล่นงานนะจนปรากฏว่าสุดท้ายดิสไดแพ้1-3แมตช์นะครับทำให้ได้เหรียญเงินกลับสู่ประเทศไทยในขณะที่หยิวเวงคีนของมาเลเซียนะครับก็คว้าเหรียญทองฮาร์สโตนไปครองได้สำเร็จนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกนะสำหรับดิสไดเหรียญเงิน Hearthstone นะครับมาต่อที่กีฬายอดนิยมของเจ้าภาพฟิลิปปินส์นั่นก็คือ Dota 2นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยเราเรียกว่ามีลุ้นเหรียญทองอย่างเต็มปากเลยนะด้วยขุมกำลังโปรเพลเยอร์นะครับทีมชาติไทยที่ยกขบวนกันมานำโดย2นักเตะที่ไปเล่นอยู่ในลีกต่างชาตินั่นก็คือ20 Savage กับแจ๊บแน่นอนครับ2คนนี้เป็นที่จับตามองของผู้เล่นด้วยกันเองนะครับที่จะต้องเจอกับทีมชาติไทยเพราะว่าเรารู้ถึงกิตติศัพท์ของทั้ง
ทวีแล้วก็แจ๊บเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วเขาก็พาทีม Dota 2ทีมชาติไทยนะครับผ่านเข้ารอบไปได้อย่างต่อเนื่องเริ่มจากในรอบควอลิฟายครับเอาชนะสิงคโปร์2-0นะเสมอกับเวียดนาม1-1แล้วก็ชนะมาเลเซีย2-0คือในรอบควอลิฟายบอกแบบนี้นะครับ Dota 2ของไทยเนี่ยมีแต้มเท่ากับเวียดนามเลยเพราะว่าจบด้วยสกอร์เดียวกันชนะ2เสมอ1ทำให้มันต้องไปดวลกันในการเล่นไทรเบรกไทรเบรกเนี่ยเขาเล่นแบบแมตช์เดียวเลยคือเจอกันเกมเดียวเลยนะครับใครชนะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับปรากฏว่าของไทยเนี่ยเหนียวแน่นมากๆนะครับแล้วก็ใช้การประสานงานร่วมกันนะครับคือจุดเด่นของ Dota 2ทีมชาติไทยในชุดนี้นะคือเรื่องของการพลิกตัวนะครับการเลือกตัวละครที่มันส่งเสริมกันแล้วก็สามารถเลือกตัวละครที่ได้เปรียบทางฝั่งคู่แข่งก็ปรากฏว่านะครับในรอบควอลิฟายเนี่ยไทยกับเวียดนามทำแต้มได้เท่ากันเลยนะครับคือมีสกอร์เนี่ย7แต้มจากการชนะ2เสมอ1เหมือนกันนะต้องไปดวลเซตไทรเบรกนะครับคล้ายๆกับกีฬาเทนนิสการดวลไทรเบรกของ Dota 2ใน SEA Games เนี่ยคือเจอกันเกมเดียวนะครับดวลกัน1เกมเลยใครชนะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีแล้วไทยกับเวียดนามนะครับก็นักแข่งเขารู้จักกันอยู่แล้วนะรู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเวลาเล่นออนไลน์หรือว่าในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็เจอกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแมตช์ไทยเบรกเป็นเวียดนามที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไทยไปได้ก็ทำให้ไทยเนี่ยหล่นลงมาอยู่สาย lower bracket สายล่างในขณะที่เวียดนามเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่สายบนไทยลงมาดวลกับสปป.ลาวนะครับในสายล่างแล้วก็เอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ lower bracket final แล้วก็ต้องมาดวลกับเวียดนามอีกรอบหนึ่งนะครับการดวลกับเวียดนามครั้งนี้ไทยได้ประสบการณ์มาในการดวลไพรเบทโดยเฉพาะเรื่องของการพิกฮีโร่การเลือกตัวละครภายในเกมนะครับการเลือกแต่ละตัวละครเนี่ยมันส่งผลต่อเกมโมบ้านะครับเนื่องจากคุณต้องเลือกตัวที่นอกเหนือจากจะส่งเสริมเพื่อนร่วมทีมด้วยกันแล้วนะสามารถซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้คุณยังจะต้องเลือกบางตัวมาเพื่อเอามาขัดทางฝั่งตรงข้ามนะครับเอามาชนะฝั่งตรงข้ามอันนี้คือพอยต์สำคัญของ Dota 2แล้วปรากฏว่าหลังจากที่มีประสบการณ์เจอกับเวียดนามมาไทรเบรกแล้วนะครับนักแข่งของ Dota 2โดยเฉพาะ 20T Savage นะครับเขาโอ้โหเรียกว่า The Bag ของทีมเลยก็ว่าได้นะครับตัวอย่างเลเซอร์ตัวอย่างม็อบปิ้งเนี่ยอย่าให้ทีได้จับนะ2ตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดแล้วทุกๆเกมเนี่ยเขามักจะโดนแบนนะครับไปลองดูถ่ายทอดสดเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะแบนม็อบปิ้งก่อนเลยเพราะว่านี่คือตัวทีเด็ดของ20T Savage ที่อยากให้เขาจับเชียวถ้าจับเนี่ยโอ้โหนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ต้องขนลุกนะเพราะว่าเขาเล่นดีมากนะครับแต่แม้ว่าจะไม่ได้จับม็อบปิ้งบ่อยครั้งนะแต่ว่าตัวอย่างเลเซอร์หรือว่าตัวแครี่อื่นๆเนี่ยทีก็ยังทำได้ดีนะครับในรอบ Rover Bracket Final ไทยก็เอาชนะเวียดนาม2-1แมตช์ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองมาเจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างฟิลิปปินส์นะครับการเจอกันของ2คู่ชิงนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยหลายคนก็พูดถึงทีมชาติไทยว่าคือตัวเต็งของ Dota 2ในขณะที่ฟิลิปปินส์เองนี่คือกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศของเขาเลยก็ว่าได้แล้วนักแข่งของเขาแต่ละคนก็อยู่อันดับแรงกิ้งสูงๆนะครับผ่านเข้ามาเจอกับทีมชาติไทยก็การแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองนะครับเขาแข่งกันในระบบ Best of 5คือใครได้3จาก5เกมก่อนเนี่ยจะเป็นฝ่ายคว้าเหรียญทองไปทันทีแล้วมีช่วงที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะฟิลิปปินส์นำ 2-1 ไทยตามตีเสมอ 2-2 นะครับแล้วก็มาดวลกันในเกมตัดสินเกมที่5เกมตัดสินเนี่ยโหคือตอนแรกนะครับรูปเกม Dota 2ของทีมชาติไทยดูดีกว่านะครับแต่ไปมาด้วยเสียงเชียร์คือเกมนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้อยู่ในสัมผัสบรรยากาศในสนามคือแฟนๆของฟิลิปปินส์ด้วยความที่กระแสนิยมเกม Dota 2เนี่ยมันค่อนข้างบูมมากในฟิลิปปินส์เขาก็เข้ามาเชียร์แล้วยิ่งเขาผ่านเข้ามาถึงรอบชิงเหรียญทองเนี่ย
แฟนๆเขาแน่นสนามเข้ามาแล้วส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักแข่งของทีมเจ้าภาพกันอย่างล้นหลามเลยนะครับซึ่งจุดเนี้ยผมคิดว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันนะกับเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเราเจอเสียงเชียร์ของฝั่งคู่แข่งที่มันค่อนข้างดังอ่ะนะครับมันอาจจะทำให้เราแบบเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดกันได้นะครับแล้วในเกมสุดท้ายเนี่ยฟิลิปปินส์ทำได้ดีกว่านะเขาเอาชนะทางฝั่งไทยไปได้แล้วก็จบแมตช์นี้นะครับเป็นฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทอง3ต่อ2แมตช์ก็ถือว่าเป็นเหรียญความหวังของทางเจ้าภาพแต่การได้เหรียญเงินของไทยเนี่ยก็ไม่ได้น่าผิดหวังเลยเพราะว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมานับตั้งแต่รอบควอลิฟายเข้ามารอบไทยเบรกเข้ามารอบโรเวอร์บราเก็ตทำได้ดีหมดแล้วเอาชนะคู่แข่งอย่างเวียดนามมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งเป็นความสำเร็จก้าวแรกของทีม Dota 2ไทยนะครับก็ได้เหรียญเงินไปไม่เป็นไรนะครับอีกหนึ่งเกมที่อยู่ในแพลตฟอร์ม PC ก็คือ StarCraft 2นะครับซึ่ง StarCraft เนี่ยไทยส่งผู้เล่น2คนนะคนแรกก็คือคมคอชัชพลจันทองแล้วก็อีก1คนก็คือสไตล์นะครับพิชยุทธประเสริฐวิทย์คนที่ทำผลงานได้ดีกว่าเป็นทางฝั่งของสไตล์ในรอบควอลิฟายเนี่ยนะครับสไตล์เก็บชัยชนะได้2แมตช์แพ้3แมตช์แต่ว่ายังดีพอที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบโรเวอร์บลักเก็ตได้ในขณะที่คมคอน้องกล้าวอายุแค่16ปีนะครับเจอคู่แข่งที่อยู่ในสายที่คู่แข่งค่อนข้างโหดนะครับสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียโอ้โหคู่แข่งแต่ละคนเนี่ยเขามีประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วด้วยกันทั้งสิ้นเลยทำให้น้องกล้าวนะครับก็ตกรอบคัดเลือกไปสไตล์ผ่านเข้ามาถึงรอบโรเวอร์บลักเก็ตก็เข้ามาเจอกับนักกีฬาจากมาเลเซียนะครับคือ StarCraft 2เป็นเกมสร้างขุมกำลังสร้างกองทัพสร้างฐานแล้วก็สร้างทหารสร้างรถถังเอาไปตีคู่แข่งซึ่งเกมนี้การตัดสินใจนะครับมันเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีใครที่มีสมาธิดีกว่าหรือว่าการตัดสินใจชั่วขณะดีกว่านะฝั่งนั้นจะได้เปรียบนะครับซึ่งทั้งฝั่งมาเลเซียนี่เขาก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันผ่านเข้ามาเจอกับสไตล์นะครับแล้วก็ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป3ต่อ2เกมก็ส่งผลให้นักกีฬาไทยทั้ง2คนเนี่ยตกรอบนะครับทำได้ดีสุดคือสไตล์นะที่ผ่านเข้าไปถึงในรอบโรเวอร์บลักเก็ตนะครับก็แพลตฟอร์ม PC ครับเท่ากับว่าเราได้มาทั้งหมด2เหรียญเงินนะใน Hearthstone แล้วก็ Dota 2นะครับมาถึงกีฬาในแพลตฟอร์มโมบายหรือว่าโทรศัพท์มือถือถือว่าประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Arena of Valor หรือว่า AOV AOV นี่คือคำที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาใช้เรียกกันแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับหลายคนจะเรียกติดปากว่า ROV นะก็ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเกมเดียวกันนี่แหละนะครับนักกีฬาไทยทั้ง5คนตัวแทนนะครับก็ประกอบไปด้วยมีน้องตีบรูโนปิงชิดตะวันนะครับจีซี่คิเนซิตแล้วก็มีเบสซึ่งเป็นตัวสำรองนะครับเส้นทางของ AOV เนี่ยถือว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นนะโดดเด่นมากๆตั้งแต่รอบควอลิฟายเข้าไปเลยนะครับเกมแรกเนี่ยชนะเวียดนาม2ต่อ0แล้วชนะแบบดูเกมเหนือกว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับต่อไปเข้าไปเอาชนะฟิลิปปินส์2-0นะต่อด้วยมาเจอกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งเสมอ 1-1 ทำให้มีแต้มเนี่ยเท่ากับเวียดนามต้องไปดวลไทเบรกนะครับรูปแบบเดียวกับ Dota 2เลยคือแข่งกันแค่เกมเดียวใครชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับปรากฏว่าไทยนะครับเล่นได้โดดเด่นกว่าเอาชนะไป1-0นะครับผ่านเข้าสู่สาย upper bracket หรือว่าสายบนมาเจอกับอินโดนีเซียนะเกมนี้เป็นไฮไลท์ของAOV หรือว่า ROV ใน SEA Games ครั้งนี้เลยนะครับระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเพราะว่ามีเกมนึงครับในเกมสุดท้ายเขาแข่งกันในระบบ Best of 3นะครับใครได้2ใน3ก่อนเนี่ยจะเป็นผู้ชนะไป
ทั้ง2ทีมเนี่ยได้กันไปคนละ1เกมเสมอกันอยู่1ต่อ1มาดวลกันในเกมแมตช์ที่3แล้วในแมตช์นี้ครับช่วงท้ายก่อนจะจบเนี่ยไทยนะครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบคู่แข่งมาตลอดแล้วก็ไปขึ้นบ้านฝั่งอินโดนีเซียนะครับปรากฏว่าพยายามตีฐานแม่ให้แตกเลือดเหลืออีก1ฮิตครับอีกแค่ฮิตเดียวไทยจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะแล้วแต่ปรากฏว่าตีไม่ทันครับเลือดป้อมไม่แตกนะแล้วฝั่งอินโดนีเซียเขาเกิดกันหมดทุกตัวครับเขาสวนกลับทีเดียวเลนกลางบุกถึงบ้านแล้วตีบ้านไทยแตกแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่นักแข่งไทยเนี่ยโอ้โหคือเราเป็นคนดูเรายังทำใจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคิดว่าควรที่จะชนะเนี่ยครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตามภาพนี้นะครับป้อมฝั่งเขาเนี่ยเกือบจะแตกแล้วครับเหลือเลือดอีกแค่นิดแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะอีกทีเดียวเนี่ยก็จะแตกแล้วแต่ปรากฏว่าตีไม่แตกโดนสวนกลับมาป้อมเราแตกนะครับแล้วก็แพ้ไปนะทำให้ไทยเนี่ยจบเกมก็แพ้1ต่อ3นะครับหล่นไปอยู่สายล่าง lower bracket ลงมาเจอกับคู่แข่งตลอดการอย่างเวียดนามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ครับไทยเหมือนกับได้ประสบการณ์มาจากเกมที่แพ้อินโดนีเซียนะครับได้ประสบการณ์มาพยายามเล่นอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่เล่นฟาร์มอย่างบูโนปิงนะจับมูลาจับคิวเลนเขามีความนิ่งจังหวะเสี่ยง 50-50 เนี่ยพยายามเซฟเอาไว้ก่อนนะครับพยายามไม่เล่นประมาทไม่เล่นเสี่ยงมากจนเกินไปแล้วก็ชนะมาได้2ต่อ0เกมนะครับทำให้ไทยเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองในรอบชิงเหรียญทองเนี่ยมาเจอคู่ปรับมาล้างตากับอินโดนีเซียอีกครั้งแล้วผมอยากให้แฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆ ROV นะครับควรจะไปดูการชิงเหรียญทองระหว่างคู่นี้นะครับแล้วคุณจะได้เห็นการเดินเกมในอีกรูปแบบหนึ่งนะทั้งฝั่งโรมมิ่งของไทยนะครับอย่าง GC เนี่ยเขาเดินเกมในรูปแบบที่รัดกุมในรูปแบบที่คอยประคองนะครับแล้วคนที่เล่นแครี่อย่างน้องเต๋เนี่ยโดดเด่นมาตั้งแต่ในรอบคัดเลือกแล้วนะครับแล้วก็ยังคงโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องในรอบชิงเหรียญทองไทยไม่ประมาทแล้วครับเพราะว่ารู้ว่าทางฝั่งอินโดนีเซียเขาเล่นแบบเคาน์เตอร์แท็กเล่นสวนกลับดีนะครับก็เล่นประคับประคองเวลาได้เปรียบเนี่ยเขาจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเล่นด้วยความระมัดระวังแล้วก็เอาชนะไปได้3ต่อ0เกมเลยนะครับชนะขาดลอยรูปเกมขาดลอยในทุกเกมนะลองไปดูย้อนหลังกันได้สนุกมากๆนะบทสรุปของ ROV SEA Game นะครับไทยได้เหรียญทองอินโดนีเซียได้เหรียญเงินแล้วก็เวียดนามได้เหรียญทองแดงอีก1เกมในแพลตฟอร์มโมบายก็คือ Mobile Legends แบ่งๆนะครับเป็นรูปแบบเกมโมบ้าเช่นเดียวกับเกม ROV เลยนะครับคือเกมเนี้ยนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเดินทางไปถึงที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนั่งรถออกจากสนามบินนิโนยอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับตามท้องถนนเนี่ยป้ายบิลบอร์ดต่างๆนะครับป้ายบิลบอร์ดโฆษณาเสาผนังกำพงกำแพงเนี่ยเขามีรูปของเกม Mobile Legends นะครับอยู่ทั่วทุกที่นะครับขึ้นป้ายโฆษณา Mobile Legends ว่าเราต้องเชียร์นักแข่งฟิลิปปินส์ต้องเชียร์นู่นนี่นั่นนะครับคือผมพยายามจะบอกว่า Mobile Legends เป็นเกมที่เป็นจุดแข็งของเจ้าภาพฟิลิปปินส์มากๆนะครับเป็นจุดแข็งของเจ้าภาพฟิลิปปินส์ในขณะที่ไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่อันดับท็อป5แหละแต่นะครับพอใน SEA Game ครั้งนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่ายังทำได้ไม่ดีพอนะก็เลยตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะครับตกตั้งแต่รอบแรกชนะ1เสมอ1แพ้1เหรียญทองเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์เจ้าภาพอย่างที่บอกไปนะครับเหรียญเงินเป็นของอินโดนีเซียแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นของมาเลเซียปิดท้ายครับ Tekken 7นะครับเกมแพลตฟอร์มคอนโซลนะเกมนี้เชียร์สนุกเชียร์ง่ายไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์หรือว่ารายละเอียดดีเทลอะไรเยอะเตะต่อยปล่อยพลังนะครับใครเลือดหมดหลอดก่อนแพ้แค่นั้นเป็นเกมที่คนที่ไม่รู้จัก e-sport ก็สามารถเชียร์ได้ก็สามารถให้กำลังใจนักกีฬาไทยได้นะครับ2ตัวแทนของไทยนั่นก็คือบุ๊กครับนพรุตเหมพมรนะกับ
ชินอาซูมากอนรัชวินธนสุนทรกูลนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทางฝั่งบุ๊กเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับชนะเวียดนามชนะมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์ชนะสปป.ลาวชนะสิงคโปร์ผ่านเข้าสู่สายบนนะครับ upper bracket ในขณะที่ชินอาซูมาหรือว่ากอนชนะเวียดนามชนะฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซียชนะมาเลเซียนะครับแต่ว่าในสาย upper bracket แพ้ฟิลิปปินส์0ต่อ3นะครับหล่นลงไปเล่นสายล่างแต่ในขณะที่บุ๊กครับผ่านเข้ามาสาย upper bracket ชนะฟิลิปปินส์ได้อย่างต่อเนื่อง3ต่อ0นะครับแล้วก็เข้าไปในรอบupper bracket semi-final นะครับก็ไปเอาชนะฟิลิปปินส์ได้อีกครั้งหนึ่ง3ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองส่วนทางฝั่งของชินอาซูมาหรือว่ากอนเนี่ยนะครับแพ้ฟิลิปปินส์ในรอบlower bracket semi final 1ต่อ3เกมทำให้ตกรอบไปมีบุ๊กครับที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองรู้ไหมครับบุ๊กเนี่ยเข้ามาเจอกับคู่ปรับตลอดการอย่าง AK ครับ AK จากเจ้าภาพฟิลิปปินส์ AK นี่แหละคือคนที่ปราบกอนนะครับนักแข่ง Tekken 7ของไทยอีกคนนึงผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองเข้ามาได้มาเจอกับบุ๊กแล้วผมไปสอบถามนะครับเจ้าหน้าที่ทีมงานรวมถึงโค้ชของ Tekken 7เนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกก่อนหน้านี้นะครับบุ๊กกับ AK เคยเจอกันมาแล้วแล้ว AK เป็นฝ่ายเอาชนะบุ๊กมาได้ซีเกมครั้งนี้มาเจอกันอีกแล้วปรากฏว่าเป็นการล้างแค้นครับเป็นการล้างแค้นของบุ๊กได้สำเร็จจุดที่น่าสนใจครับตลอดรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาบุ๊กนะครับจะใช้ตัวละครที่คือเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นจินนัมเบอร์วันนะครับคนที่เล่นตัวละครที่มีชื่อว่าจินได้เก่งที่สุดเขาใช้จินมาตลอดนะครับตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มเลยเป็นต้นมานะก่อนที่พอมาถึงในรอบupper bracket เป็นต้นไปเนี่ยเขาใช้ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าอากุมานะครับแล้วก็เข้ามาจนถึงรอบชิงเหรียญทองส่วนฝั่งคู่แข่งนะครับ AK ของเจ้าภาพฟิลิปปินส์เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาถนัดตัวละครที่มีชื่อว่าชาฮีนแล้วเขาใช้มาตลอดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าพอเข้ามาเจอกับบุ๊กในรอบชิงเหรียญทองเขาเห็นบุ๊กนะครับเปลี่ยนมาเล่นอากุมาเขา AK เนี่ยเปลี่ยนมาเล่นอากุมาเหมือนกันครับเล่นเหมือนกันคือเอาให้รู้ไปเลยว่าเองเล่นได้ข้าก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้ว2เกมแรกเนี่ยมันเป็นการดวลกันของตัวละครเดียวกันก็คืออากุมาแต่ทางฝั่งบุ๊กทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาถนัดตัวละครตัวนี้มากกว่าทางฝั่งของ AK ก็เก็บเกมมาได้ก่อนถึง2เกมนะครับเก็บมาได้ก่อนจนในที่สุดนะครับ AK เนี่ยเขาทนไม่ไหวครับเขาต้องกลับไปเล่นตัวถนัดของเขาเองนะแต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าเขาเสียเกมให้กับทางฝั่งบุ๊กไปถึง2เกมนะครับสุดท้ายเนี่ยบุ๊กนพรุตเหมพมรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้นะครับแล้วก็เอาเหรียญทองเนี่ยกลับมาฝากแฟนๆ e-sport ทีมชาติไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจเลยนะครับเหรียญเงินก็เป็นของฟิลิปปินส์และเหรียญทองแดงก็เป็นฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันนะครับสรุปเหรียญกีฬา e-sport นะครับตารางรวมนะเฉพาะในเซกชันของกีฬา e-sport อย่างเดียว SEA Games 2019ฟิลิปปินส์ครับเป็นเจ้าเหรียญทองได้ไป3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงรวมเป็น5เหรียญในขณะที่ไทยนะครับได้ไป2เหรียญทอง2เหรียญเงินรวมเป็น4เหรียญตามมาด้วยมาเลเซีย1ทอง1ทองแดงอินโดนีเซีย2เงินสิงคโปร์1เงิน1ทองแดงและเวียดนาม3ทองแดงนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะครับใน e-sport SEA Games 2019อย่างที่โค้ชให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับผมมีโอกาสได้ไปคุยกับโค้ชป้อมโค้ชเอกรวมถึงสโลแกนของ e-sport SEA Games ครั้งนี้ด้วย e-sport is sport
ตอนนี้ e-sport คือกีฬาแล้วนะครับไม่ใช่แค่การเล่นเกมการติดเกมเหมือนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันถ้าเกิดว่าคุณแบ่งเวลาได้คุณจัดสรรเวลาคุณฝึกซ้อมนะตามแบบฉบับของนักแข่งอาชีพคุณก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ถ้าคุณเจ๋งจริงนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกิจกรรมของเรานะครับตอบคำถามเข้ามาได้ลุ้นรับบัตร Region Rapid Card วันละ5ใบนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะมีการประกาศผู้โชคดีนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับใครที่รอลุ้นอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเจอกันเวลา 18:00 นประกาศผลอีก1เครื่องว่าใครจะได้โน้ตบุ๊ก Lenovo Legion Y 540ตัวนี้ไปครอบครองกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับLegion by Lenovo